بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณในความเมตตาของอัลลอฮฺนะครับที่ได้ทรงรักษาชีวิตของพวกเราให้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺได้ทรงให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงกับพวกเราทุกคนทำให้พวกเราทุกคนได้มี ความสามารถในการที่จะเดินทางจากบ้านมาอยู่สถานที่ที่มีเกียรติหน้าที่ตรงนี้คือมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็มาเรียนรู้มาอ่านอัลกุรอานในช่วงคาบแรกกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละในคาบที่สองเรียนเรื่องอะไรกันไปเอ่ยวิชาฟิกฮะมาชาอัลลอฮ์เรียนอัลกุรอานอัลกุรอานอ่านไปกี่หน้าฮะหนึ่งหน้าครึ่งแต่ตีไปประมาณ 7,500 ความดีเพราะหน้าหนึ่งมันประมาณ 5,000 หน้าครึ่งก็ประมาณ 7,500 ความดีขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคุณงามความดีของเราดุอาที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ท่านพี่น้องรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรดุอาที่พูดก่อนที่จะเริ่มการสอนเนี่ยอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนมาชาอัลลอฮ์ดุอาต้นนี้เราเคยขอให้กับใครเวลาที่เราไปเยี่ยมอะกีกอหลานชายหลานสาวลูกใครกันแล้วแต่เราก็ขอดุอาต้นนี้ให้กับเขาอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนแล้วก็อัลลอฮุมมะซิดนาอิลมันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซิดนาขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความรู้ที่อะไรความรู้ที่มีประโยชน์ไอ้ส่วนความรู้ที่ไม่มีประโยชน์น่ะให้อัลเลาะห์ทิ้งออกไปอัลลอฮุมะซิดนาอินมันนาฟิอันวะริซกันวาซิอาให้มีอะไรอีกให้มีริซกีที่กว้างขวางและการที่เราขอเนี่ยอัลเลาะห์ให้เรามั้ยให้วะอามะลันมุตะกับบะลาแล้วก็ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้การงานที่เราทำอยู่เนี่ยให้อัลลอฮ์ตอบรับอะไรการงานที่เราทำการงานที่เราทำคือการอ่านอัลกุรอานการเรียนวิชาฟิกการเรียนศาสนาฟังบรรยายขอให้การทำคุณงามความดีของเราทั้งหมดเลยจะเป็นการงานเล็กการงานกลางการงานใหญ่ขอให้อัลลอฮ์มุตะกับบะลาให้อัลลอฮ์รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องกำกับไปด้วยการขอดุอาให้อัลลอฮ์รับด้วยถ้าเราทำไปเรามีความรู้สึกโอ้ยละหมาดของเราอัลลอฮ์น่าจะรับแต่ถ้าเกิดว่าเราพ่วงด้วยกับดุอาไปด้วยขอวิงวอนว่าให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการงานที่ดีของเราทั้งหมดเลยถ้าอัลลอฮ์รับท่านพี่น้องตั้งแต่9โมงใช่ไหมที่เราเรียนอัลกุรอานมาตั้งแต่9โมงจนกระทั่งถึงตอนนี้11นาฬิกาท่านใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าอัลลอฮ์รับคุณงามความดีของเราทุกคนแล้วท่านพี่น้องว่าเยอะไหมเยอะและเห็นยังประเด็นน่ะคือเห็นยังยังไม่เห็นเราจะไปเห็นกันตอนไหนตอนตายไปแล้วนี่แหละเราถึงได้มาเรียนกันเก็บเกี่ยวเสบียงคุณงามความดีกันในช่วงของวันเสาร์ในทุกๆเสาร์นะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามท่านพี่น้องที่รักครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจนะทั้งเพจของอัลฮิซซอลและแล้วก็เพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านพี่น้องวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของอัลฮายาอู
ท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าอัลฮายาอูไหมเดี๋ยวใครตอบได้มีรางวัลอันนี้น้ำใครเอ่ยของผมใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮายาอูอัลฮายาอูแปลว่าอะไรเอ่ยใครแปลใครรู้ภาษาอาหรับบ้างตัวนี้ประกอบไปอะไรมีตัวฮะฮะเล็กฮะอาฮายาอายาลิบยาฮายาและก็ฮัมซาอุนอุนฮายาอุนแปลว่าความละอายคุณไหมเนี่ยอยู่ในฮะดีษของท่านนบีมุสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความละอายถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนความละอายนะเราจะได้มีการละอายไงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับฮะดีษอันนี้ของใครอ่ะเนี่ยกินได้เดี๋ยวผมกินได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องแกะขวดใหม่เรื่องความละอายความละอายเนี่ยถือได้ว่ามีความจำเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาฮะดิษบทหนึ่งนะท่านพี่น้องที่รักครับฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราอัลอีมานุบิดอุนวะซะบะอูนะเอาบิดอุนวะซิตตูนะชุอะบะตันนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลอีมานุเวลาเราพูดคำว่าอัลอีมานุถ้าพี่น้องเข้าใจไหมอัลอีมานคืออะไรอัลอีมานอีมานนี่คือภาษาอาหรับที่นบีพูดกับเราถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าอัลอีมานไหมอีมานพี่น้องต้องมีอีมานนะภาษาอาหรับพี่น้องต้องมีอีมานนะคำว่าอีมานนะท่านพี่น้องที่รักครับการอีมานของเรามันรวมไปถึงอะไรรูกลอีมานที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนมีกี่ข้อนะการศรัทธาที่เราเรียกภาษาไทยแปลว่าการศรัทธาอัลอีมานูนะนบีบอกว่าอัลอีมานูความศรัทธาหรือว่าการศรัทธาเนี่ยท่านพี่น้องมีทั้งหมด70ซะบะอูนะ70ซะบะอุนนะซะบะอาแปลว่า7ถ้าซะบะอูนแปลว่า70เอาบิดอุนวะซิตูนหรือ60แขนงด้วยกัน70หรือ60แขนง6ถึง70แขนงด้วยกันท่านพี่น้องว่ามีความสำคัญไหมเยอะไหมใน70แขนงจำหมดไหมเนี่ยที่นบีบอกกับเราเนี่ยความศรัทธาที่นบีบอกกับเราเนี่ยมีอยู่60หรือ70แขนงจำได้หมดไหมอะไรการศรัทธาการศรัทธาต่อบรรดาอันนี้อยู่ในหนึ่งไหมมีอยู่ในหนึ่งเอานับได้นะอันแรกเราต้องมีอยู่แล้วการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อคัมภีร์การศรัทธาต่อมาลาอิกะห์3แล้วนะการศรัทธาต่อบรรดารอซูลการศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเป็นไหมเป็นการศรัทธาต่ออะไรวันอาคิเราะห์เป็นไหมการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการขออัลลอฮ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีความทุกข์หรือความสุขมาจากใครศรัทธาไหมต้องศรัทธาที่เรานับอยู่แค่เนี้ยมีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้นับไปกี่อย่างละ6อย่าง6อย่างเหลืออีกตั้งเท่าไหร่เหลืออีกตั้ง64เอานี้เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ไป6ใช่ไหมเอาไปอีก7ข้อหนึ่งคืออัลฮายาอูอัลฮายาอูในความละอายถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาความสะอาดละเป็นไหมนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนึกออกยังเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะนึกออกเรื่อยๆนะจะนึกออกเรื่อยๆทีนี้เราจะมาโฟกัสและจะมาเน้นกันในเรื่องของความละอายความละอายคนทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับท่านอิบนุกัยยิมได้บอกว่าความละอายเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาจากมารยาทที่ประเสริฐของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีความละอายอยู่ในเอามาแปะอยู่ในหัวใจของเราเอามาครอบอยู่ในหัวใจของเราแสดงว่าคนคนนั้นมีคุณลักษณะความประเสริฐอยู่ในตัวใช่ไหมมีความประเสริฐอยู่ในตัวทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าความการอีหม่านมีทั้งหมดเท่าไหร่60หรือ70แขนงด้วยกันฟะอัฟฎอลูฮาสูงที่สุดท่านพี่น้องรู้ไหมการอีหม่านที่สูงที่สุดขั้นเขาเรียกขั้นอะไรล่ะขั้นสูงที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สูงที่สุด
สูงที่สุดเลยนะไม่มีอะไรสูงเท่านี้ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะการที่เราตอนนี้เรามีคุณลักษณะนั้นอยู่หรือยังอีหม่านที่ขั้นที่สูงที่สุดอยู่ในหัวใจของเรามียังมีแล้วเพราะเราพูดอยู่ทุกวันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยถามว่าเราพูดตอนไหนบ้างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮะตอนไหนบ้างวันนึงอย่างน้อยๆถ้าพี่น้องเคยได้ยินเสียงอาซานมั้ยสุดท้ายเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาเราฟังอาซานเราทำยังไงต่อเวลาเราได้ยินน่ะเราก็ต้องพูดเหมือนกับอะไรเหมือนที่มุอัซซินเหมือนกับที่บิลาลเขาพูดนั่นแหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดวันละกี่ครั้งอย่างน้อยๆเลยคือ5ครั้งแต่ในเวลาอื่นๆถ้าพี่น้องสามารถพูดได้ไม่ได้ตอนไหนได้หมดเลยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรพูดตอนไหนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยถ้าเราพูดจะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแสดงว่าเรามีอีหม่านขั้นที่สูงที่สุดคือการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแต่การสักการะยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นในตัวของเรามีอีหม่านที่สูงยังที่นั่งอยู่ตอนนี้สูงไหมสูงสูงที่สุดพระนบีบอกว่าสูงที่สุดสูงที่สุดคนทุกคนสามารถทำได้ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหลังละหมาดแล้วพูดไม่พูดละหมาดฟัรดู5เวลาวันวันหนึ่งพูดท่านพี่น้องที่รักครับเป็นร้อยๆสามารถพูดได้เนี่ยมานั่งเรียนอยู่เนี่ยกล่าวไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนึกในใจไปพูดได้ไหมได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องสามารถที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีอีหม่านที่สูงที่ทรงสูงทรงนะเหนือกว่าคนอื่นๆคือการมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนบีบอกต่อไปว่าวะอัดนาฮานะในหะดีษตัวนี้เนี่ยสูงที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ต่ำที่สุดคือฮะเก็บขยะเก็บขยะวะอัดนาฮาอิมาตตุลอาซาอานิตตอรีกคือการขจัดนะสิ่งที่มันมาขวางอยู่ทางเดินที่มันเป็นทางสาธารณะทางสาธารณะเมื่อ2วันนี้ท่านพี่น้องที่รักมีพายุเข้าลมแรงขับรถไปตอนประมาณ3ทุ่มมันก็มีกิ่งต้นกำกามที่อยู่ตามข้างถนนน่ะมันก็หักลงมาขวางแล้วก็ต้องลงไปดึงออกถามว่าทำไมต้องลงไปดึงออกเพราะถ้าเราไม่ลงไปดึงออกเราไปได้ไหมเราก็ไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไปได้ลงไหมสมมติอะสมมติมีทางเบี่ยงไปนิดนึงลงไหมไม่ลงเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าไปต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ผมไม่คุ้นเคยผมไม่ลงหรอกยังไงก็ไม่ลงพอลงไปกำลังดึงอยู่ดีๆใครฟาดหัวก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซอยบ้านเราที่เรารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีเนี่ยเราก็ลงไปนิดนึงไปดึงเอาออกเราก็ได้อีหม่านส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นขั้นที่ต่ำแต่มันก็ยังอะไรมันก็ยังได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในฮะดีษนี้นบีบอกว่าวัลฮายาอูเราเข้าประเด็นเรื่องของเราวัลฮายาอูความละอายชัวบะตุนมินัลอีหม่านเป็นชนิดหนึ่งเป็นข้อหนึ่งของการศรัทธาเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เรามีความละอายอยู่ในตัวของเราคนทุกคนมีความละอายไหมมีไหมมีความละอายมีกี่อย่างจอดไปได้ไหมไปไม่ได้เดี๋ยวเรามาเรียนกันความละอายท่านพี่น้องที่รักครับ ในหะดีษต้นนี้เนี่ยนบีบอกกับเราว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความละอายเนี่ยท่านพี่น้องเราจะพิจารณาว่าไอ้ตะวะคนนี้ในกอในขอในงอเนี่ยเขามีความละอายมากหรือมีความละอายน้อยท่านพี่น้องดูตรงไหนการกระทำใช่ไหมการกระทำที่เราสามารถที่จะมองได้คืออะไรสายตาเวลาเขามองสายตาคนที่ไม่มีความละอายท่านพี่น้องมองดูรู้ไหมเก่งนะเก่งนะมองแม้กระทั่งสายตาได้สายตาคนนี้มันไม่ละอายนะสายตามันฟ้องการกระทำคำพูดต
ถ้าพี่น้องรู้ไหมว่าคนนี้พูดแล้วโอ้ยคนนี้พูดแล้วทำไมมันไม่มีความละอายเรารู้ไหมรู้แสดงว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์สามารถที่จะมุมัยยิสแยกแยะได้ว่าแยกแยะได้ว่าไอ้คนนี้พูดอย่างนี้อัลลอฮ์ดูมันพูดเดี๋ยวไม่มีความละอายเลยรู้ไหมเก่งนะเราเนี่ยเก่งนะแสดงว่าอัลลอฮ์ให้อะไรอัลลอฮ์ให้ปัญญาเราเพื่อที่จะมุมัยยิสแยกแยะระหว่างความผิดกับถูกอัลฮัมดุลิลลาห์จงขอบคุณอัลลอฮ์จงขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้หัวใจของเราสามารถที่จะแยกแยะออกว่าอะไรผิดอะไรถูกอัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านพี่น้องที่รักครับแต่หลายต่อหลายคนอัลลอฮ์ให้เหมือนกันให้หัวใจให้ปัญญามาเหมือนกันแต่บางคนแยกไม่ออกบางคนแยกไม่ออกนะฮะจิสละว่าจริงไหมจริงบางคนแยกไม่ออกว่าละแยกไม่ออกท่านพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความเท็จแต่ทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้จิตใจของเราสามารถที่จะแยกแยะได้ออกแยกแยะได้ออกขอบคุณอัลลอฮ์นะท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้บอกว่าใครก็ตามที่มีความละอายน้อยนิดแสดงว่ามีไหมมีแต่น้อยนิดความสำรวมก็จะน้อยนิดตามไปด้วยเอาท่านพี่น้องดูคนที่มีความละอายน้อยนิดเนี่ยท่านพี่น้องลองสังเกตนะผมมีเห็นประจำเลยส่วนมากจะเป็นอะไรมุสลิมะของเราเนี่ยท่านพี่น้องถ้าคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เขามีความละอายเพียงน้อยนิดเนี่ยความสำรวยมันความสำรวมไม่ใช่สำรวยความสำรวมมันก็จะน้อยนิดลงไปด้วยท่านพี่น้องเห็นไหมเคยเห็นมุสลิมะที่เวลาฝนตกเวลาเขาไปเดินเจออะไรจะแฉะเขาจะถลกอะเห็นป่ะเห็นไหมเคยเห็นไหมเนี่ยความสำรวมมันต้องมีนะบางครั้งบางคราวบางทีนะจริงอยู่แหละฝนตกพื้นมันอาจจะแฉะแต่พอดียกผ้าขึ้นมาเห็นอะไรเห็นขาหรืออะไรเอาไอ้ถูกตรงเนี้ยเขาเรียกต้นขาไอ้ตรงที่เหยียบไปบนพื้นเขาเรียกอะไรฝ่าเท้าไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรส้นอะไรส้นเท้าถ้าพี่น้องว่าเป็นอัลเลาะห์มั้ยถ้าพี่น้องเห็นมุสลิมะของเราเปิดอัลเลาะห์เยอะมั้ยผมเนี่ยบางทีน่ะบอกกับท่านพี่น้องว่าต้องทะเลาะกับเมียอยู่บ่อยๆเลยนะทะเลาะกับเมียบ่อยเรื่องเนี้ยคืออยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะบางคนอาจจะบอกว่ามันคือส้นเท้านะคือมันไปเหยียบอะไรตาอะไรก็ไม่รู้ของมันต่ำขนาดของที่มันต่ำๆนะท่านพี่น้องลองคิดดูนะอัลลอฮ์ยังให้ปกปักรักษาเลยให้เกียรติถึงขนาดต้องปกปิดเอารอดนะท่านพี่น้องลองดูเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยเอาเรื่องนี้มาพูดหรือเปล่าอันเนื่องมาจากว่าอะไรอันเนื่องมาจากว่าเปิดกันจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยไม่ผิดหรอกมึงไม่เป็นไรฝนตกไม่เป็นไรอากาศร้อนไม่เป็นอะไรเอ้ยเดี๋ยวมันเฉอะแฉะแล้วเปิดกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพี่น้องลองดูตอนนั่งมอเตอร์ไซค์บาปไหมน่ะบาปไหมคนลองไปเดินดูตามตลาดนัดบางทีข้างบนน่ะแต่งตัวเรียบร้อยนะคุมฮิญาบคุมอะไรตาอะไรอย่างดีเลยคุมได้นะแต่ถามว่าใส่ถุงเท้าใส่ได้ไหมปิดเอาร้อนไม่ใส่ดีด้วยนะผมบอกที่ใส่ถุงเท้าเนี่ยดีด้วยนะไอ้จากที่ว่าเท้าของเราที่มันดำๆเนี่ยมันยังปกปิดไม่ให้คนอื่นเขาเห็นนะบางทีไปลุยกลางไร่กลางนาเนี่ยผมนะบางทีถ้าพี่น้องเข้าสวนน่ะเวลาเข้าสวนนะถ้าพี่น้องต้องใส่ถุงเท้าเวลาจะออกไปไหนต้องใส่ถุงเท้าเพราะถ้าพี่น้องไปไหนเวลาเราไปอยู่กลางไร่กลางนาเราไปอยู่ในสวนเนี่ยเวลาเราใส่ถุงเราใส่รองเท้าถ้าพี่น้องเห็นไหมมันจะมีไอ้ที่หนีบเราก็เอารองเท้าสอดเข้าไปตรงนี้ตรงหัวนิ้วเนี่ยท่านพี่น้องดำเป็นโคลนเลยแล้วก็มาตรงนี้อะไรเป็นป้องอะไรดำเป็นป้องๆเวลาที่มันปิดเท้าเราอยู่มันก็ขาวใช่ไหมเวลามาตรงช่วงนี้มันโดนแดดมันโดนฝุ่นดำเวลาออกไปข้างนอกท่านพี่น้องอายไหมผมเนี่ยต้องใส่ถุงเท้านะบางคนบอกนะอ๋ออาจารย์มาเดินตลาดของจะบอกใส่ถุงเท้าไม่ใช่ที่ใส่นะไม่ใช่อะไรหรอกเราอายถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นอัลเลาะห์เราก็อายอันนี้ของผมไม่ใช่อัลเลาะห์นะทีนี้มองย้อนกลับมาของคนที่เป็นมุสลิมะเป็นอัลเลาะห์มั้ยเป็นอ้าวอันนี้เรื่องจริงนะที่บอกกับท่านพี่น้องนี่มันอยู่ในช่วงของหญ้าปากคอกอันนี้แวะเรื่องนี้นิดนึงถ้าพี่น้องก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกัน
พราะฉะนั้นผมบอกกับท่านพี่น้องการที่เราออกนอกบ้านเราคุมหัวไปเนี่ยคุมยากไหมผมว่ายากกับใส่ถุงเท้านะยากไหมยากไหมไม่ใช่คือกำลังจะบอกว่าการคุมหัวของเราเนี่ยมันยากกว่าการใส่ถุงเท้าต้องมาจัดกรีบใช่ไหมมีหมวกด้านในต้องมาจัดกรีบบางทีมันต้องเป็นอะไรต้องเป็นบางทีต้องให้อยู่ตรงกลางกระหม่อมอ่ะใช่ไหมบางทีเราไปเบี้ยวเบี้ยวท่านพี่น้องกล้าออกไหมล่ะโอ้ยบางคนเนี่ยท่านพี่น้องแหมสองกระจกไม่มีกระจกล่ะไม่มีกระจกก็เปิดอ่ะใช่ไหมให้ความสำคัญไหมให้ความพิถีพิถันไหมให้ความพิถีพิถันเพราะคนทุกคนมันมองหน้าแต่เท้ามีใครมองไหมไม่มีใครมองแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าคนไม่มองน่ะไม่เท่าไรคนไม่มองเท้าของเราน่ะมันดำมันขาวใส่ถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยยังไม่เท่าไรนะแต่ผู้ที่มองเราคือใครอันนั้นใหญ่กว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองทุกส่วนไหมมองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับความสำรวมมันต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเห็นบ่อยท่านพี่น้องเวลาไปเจอมุสลิมะบางทีนะโต๊ะมันยาวถลกขึ้นมาถุงเท้าไม่ใส่บางทีถุงเท้าใส่ปกปิดเอาถลกขึ้นมาต้องระมัดระวังนะเรื่องเนี้ยบางทีนั่งมอเตอร์ไซค์บางทีขึ้นรถเมย์บางทีท่านอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินความอะไรล่ะความสามารถของเราอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปะละเลยเราทำกันอยู่เป็นประจำมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มันเรื่องที่เล็กน้อยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่บาปนะครับบาปไม่เปิดอะไรหรอบาปเราเห็นเยอะไหมล่ะเราเห็นเยอะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเราเห็นกันบ่อยก็มาเล่าสู่กันฟังท่านพี่น้องจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกๆหลานๆของเรานะลูกๆหลานๆของเราของผมเนี่ยบางทีไปไหนขับมอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาเนี่ยปอกไปใส่ถุงเท้าเลยไปใส่ถุงเท้าถ้าออกนอกบ้านนะถ้าวิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านนะว่าไปแต่ถ้าออกนอกบ้านแล้วไม่ใส่ถุงเท้านะเอ็ดไหมเพราะอะไรท่านพี่น้องถามว่าทำไมเราถึงต้องเอ็ดทำไมเราถึงต้องเอ็ดบางคนบอกโอ้ยบางพูดอะไรเยอะแยะหล่อเรื่องแค่นี้ใครก็ไม่ใส่นั่นหรอกอย่าสมมติออกจากบ้านไปซื้อน้ำแข็งอยู่ในถุงนึงอย่างเงี้ยเดินข้ามไปปากซอยเงี้ยท่านพี่น้องรู้เปล่าทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้รู้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดท่านพี่น้องว่าถ้าเกิดว่าเมียเราไปทำผิดถึงใครด้วยถึงป่ะเราก็ต้องป้องตัวเราถูกป่ะเพราะอัลลอฮ์บอกกับเรายาละดีนามอุกูอัมฟุสกุมใช่ไหมปกปักรักษาตัวของท่านเองก่อนแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเมียมันอยู่ภายใต้อานัตเราไหมมันคือเมียเราอ่ะมันอยู่ใต้อำนาจเราใต้การปกครองของเราเราต้องดูแลเพราะถ้าเกิดว่าเขาทำความผิดโดยที่เราไม่นะซีฮัตไม่เตือนไม่ติไม่ติ้งความผิดมาถึงเราเราไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆเราพูดไปเพราะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมะเนี่ยต้องพูดกันหลายรอบเมื่อวานพูดแล้วเดี๋ยวผ่านไปวันสองวันพูดไหมพูดเพราะผู้หญิงเป็นไงกลับมาผู้หญิงนี่แหละเดี๋ยวพี่น้องมุสลิมจะว่าโอ้ยอาจารย์พูดแต่ผู้หญิงผู้ชายเหม็นพูดเลยคือกำลังจะบอกว่าจริงๆเราต้องมีแบบนี้นะเราต้องพูดแบบนี้อยู่ตลอดเพราะมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นภรรยาเราคนที่เป็นลูกเรามันคือฟิตนะห์ที่จะมาทดสอบตัวเราถ้าเราบริหารจัดการดีอัลฮัมดุลิลละห์เขาจะเป็นคนที่ผลักดันหรือว่าช่วยผลักชักจูงเราไปในทางที่ดีที่งามแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละละเลยวันนี้ก็ไม่พูดพรุ่งนี้ก็ไม่พูดเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันจะทำให้อะไรบรรยากาศในบ้านนั้นๆเนี่ยมีความผิดจากเรื่องนี้ไม่พูดนะเรื่องนี้ไม่พูดนะรองเท้านี่ไม่ใส่ถุงเท้าออกไปไหนโอ้ยบางดีวะไม่พูดไม่บ่นไม่ได้ดีท่านพี่น้องคิดว่ามันจะมีประเด็นต่อไปไหมมีต่อไปเรื่อยๆนะที่แรกถุงเท้าไม่ใส่เดี๋ยวต่อไปจะแต่งชุดเป็นไงแต่งชุดรัดรูปถ้าเราไม่บ่นนะถ้าเราไปให้ท้ายโอ้วันนี้แต่งตัวสวยนะมึงยาวเดี๋ยวดูเหอะยาวไปต่อไปถ้าเกิดเราไม่ติ้งอีกเป็นไงต่อเดี๋ยวคุมหัวก็เปิดมั่งปิดมั่งวันไหนกึมกึมก็คุมแบบนี้หน่อยไปงานที่มีคนเยอะๆก็คุมแบบนะแบบสำรวมหน่อยเวลาไปงานแฟชั่นไปงานไหนหน่อยก็
ไม่ใช่ครับเพราะเอาร้อเราต้องปกปิดเอาร้อและที่สำคัญนี่ไม่ใช่ครับโอ้ถ้าปกปิดเอาร้อแล้วเป็นคณะใหม่นะเป็นกันหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องอะไรครับใส่สีที่ไม่ใช่สีเนื้อไม่ใช่สีเนื้อท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่ได้ต้องมิดชิดเพราะการแต่งตัวในเรื่องของการละหมาดนี่มีความสำคัญนะเพราะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะทำให้การละหมาดของเราจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับเงื่อนไขข้อหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันอันเนื่องมาจากว่าการปกปิดเอาร้อนในเรื่องของการละหมาดสำคัญไหมการแต่งตัวเนี่ยคนสมัยก่อนนะเมื่อก่อนตอนที่ย่อผมมีชีวิตอยู่นะแต่ก่อนเขาก็ไม่รู้ไงย่อละหมาดไอ้เราก็ยืนอยู่ข้างหลังย่ออาบน้ำมาเวลาไปทำไร่ทำนากลับมาเสร็จอาบน้ำเสร็จไปร้อยปุ๊บใส่สรงเนี่ยใส่ซันนี่สรงม้วนเนี่ยใส่ยันนี่แล้วก็เอาอะไรเอาสารบันแล้วก็ใส่หมวกให้เนี่ยเราก็ยืนตาละหมาดเราเข้าใจว่าเมื่อก่อนน่ะมันได้เพราะมันไม่มีใครมาพูดไม่มีใครมาบอกเลยแต่เวลาเราเรียนเรารู้ได้เข้าใจแล้วแม่เวลาจะออกไปข้างนอกนะท่านพี่น้องแต่งตัวอย่างเนี้ยบไปเจอคนน่ะถามว่าแต่งตัวอย่างนั้นน่ะกล้าเดินออกนอกบ้านมั้ยไม่กล้าแต่นี่เราแต่งตัวเข้าหาใครเข้าหาอัลเลาะห์ต้องอะไรต้องปีติปีถันนิดนึงนะใช่ทีนี้ท่านอุมัรบอกกับเราว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความละอายน้อยนิดเนี่ยความสำรวมในตัวของเขาก็น้อยนิดตามไปด้วยนะน้อยนิดตามไปด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลฮัยาอูลายาติอิลลาบิคอยรินนะความละอายเนี่ยความละอายนะจะไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเลยยกเว้นความดีเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งที่มีความละอายติดอยู่ในตัวของเขาสิ่งที่จะตามหลังเข้ามานะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเลยจะมีแต่เรื่องความดีคนที่มีความละอายคนที่มีความละอายแต่ละอายถูกเรื่องนะละอายถูกเรื่องทีนี้ท่านพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเอาเรามาดูแล้วก็มาแบ่งความละอายกันเมื่อกี้ค้างไว้เมื่อข้างต้นใช่ไหมอัลฮายาอูยังกอซีมูอีลาซาลาสติอักซามินความละอายแบ่งออกเป็น3ชนิดที่ทุกคนต้องมีผมก็ต้องมีท่านพี่น้องทุกคนก็ต้องมีที่ต้องมีความละอายเพราะอะไร1นะความละอายข้อที่1เราเป็นบุคคลที่ถูกสร้างใช่ไหมเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิหลักฐานต้นไหนฮะยังถามไม่หมดละย้อนถามไม่หมดละในสุรอตอริกวะคูลิกอมิมมาอินดาฟิกอนะเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิที่มันพวยพุ่งออกมานะแล้วถูกสร้างออกมานี่ถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ไม่บอกกับเราจะรู้มั้ยเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกเราก็ถูกสร้างมาจากดินอยู่นั่นแหละดินเราถูกสร้างมาจากใครดินน่ะถูกสร้างมาจากใครดินน่ะอานบีอาดัมน่ะถูกสร้างมาจากดินไม่มีใครเถียงแต่เราอ่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ถูกนะต้องแยกให้ถูกทีนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างเรามาถามว่าอัลเลาะห์รู้มั้ยอัลเลาะห์ต้องรู้อัลลอฮ์รู้ทุกอย่างในสิ่งที่เป็นในตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาแน่นอนที่สุดผู้ที่อัลลอฮ์สร้างมาจะต้องรู้ว่าจะต้องมีความละอายต่อใครอันดับแรกอัลฮายาอูมินัลลอฮ์อายต่อทำไมต้องอายต่ออัลลอฮ์ฮะทำไมต้องอายต่ออัลลอฮ์มีหลักฐานเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ท่านพี่น้องจะทำอะไรเนี่ยจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่สมัยนี้เขาชอบหาหลักฐานกันจะทำอะไรต้องหาหลักฐานต้องมีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานเดี๋ยวคนย้อนนะพูดอย่างนี้มีหลักฐานหรือเปล่าเอาเวลาสมมติผมพูดนะต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์ถ้าพี่น้องก็ต้องทักทวงอาจารย์ไหนหลักฐานเพราะจะเรียนศาสนาต้องมีหลักฐานจะหลักฐานจากอัลกุรอานต้องมีจะหลักฐานจากอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมีเราเป็นคนเรียนศาสนาต้องมีอะไรต้องมีเรียนรู้หลักฐานจะมีใครมาพูดมาบอกว่าเอ้ยเขาว่ากันไม่เอาเพราะเขาว่ากันเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานหลักฐานของเราคืออัลกุรอาน
การที่เราจะต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะยะรออ่านบ่อยไหมนะต้นเนี้ยอยู่ในซูเราะห์อะไรอัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะยะรอกัลลาละอิลลัมยันตะฮิลานัสฟะอัมบินนาศิยะอ่านกันไหมคุ้นไหมคุ้นเวลาคุณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าวเราอ่านกันในละหมาดฟัดดูละหมาดซุนนัตแล้วในอายะห์นี้เราอ่านไหมอ่านแต่อ่านไปอะไรวะเราอ่านไปอัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะอะไรวะเราอ่านไปอ่านอัลกุรอานได้ความดีแล้วแต่ถ้ารู้ความหมายด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องเรารู้ความหมายในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกไงอัลลัมยะอัลลัมเนี่ยพวกท่านทั้งหลายไม่รู้หรอกเหรอรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นยารออัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะยารอนะพวกท่านทั้งหลายเขาไม่รู้หรอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเพราะฉะนั้นเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์เห็นไหมเห็นเห็นเพราะในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เห็นความละอายจะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราโดยทันทีจะไปทำสิ่งที่ขัดต่อหลักการต่อศาสนาไม่ได้ไม่ได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นจะทำสิ่งหนึ่งจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ได้อัลลอฮ์ได้ยินนะจะพูดอะไรที่ขัดต่อหลักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ไม่ได้อัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์รู้อัลลัมยะอัลลัมบิอันนัลลอฮะยะรอนั่นอายะห์หนึ่งนะอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลอะลักซูเราะห์อะลักซูเราะห์อะลักซูเราะห์อะไรครับอิกรอสุรอัลอาลักสุรอัลอิกรออายะที่สรายอายะที่14อัลัมยะอัลัมบิอันนัลลอฮะยะรออันนี้คือหลักฐานหนึ่งต้นที่ว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้ว่าพฤติกรรมการกระทำทั้งเราทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดเลยเราจะต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อายะต่อมาอีกต้นหนึ่งในสุรกอฟนะในสุรกอฟอายะที่16وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ อันนี้ในซูเราะห์กอฟอายะห์ที่16อัลลอฮ์บอกว่าวะละกอดคอละกอนัลอินซานและเราได้บังเกิดมนุษย์อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาวะนะอ์ลัมและเราก็รู้ด้วยรู้ได้รู้อะไรแม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับอย่าว่าแต่รู้นะรู้ในสิ่งที่ตัววิสวิสวาสแต่ก่อนได้คำว่าวิสวาสแปลว่าอะไรวิสวาสสิ่งที่มันกระซิบกระซาบที่อยู่ในหัวใจของเรานัฟซะฮูอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้แม้กระทั่งไอ้นายกเนี่ยจะไปคิดทำอะไรรู้กระทั่งแม้ความคิดที่อยู่ในตัวตนของคนคนนั้นวะนะฮูอักรอบุอิลัยฮิมินฮับลิลวารีดและเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ยิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเราเสียอีกอัลลอฮ์อยู่ใกล้ตัวเราเองใกล้ตัวเรายิ่งกว่าเส้นเลือดใหญ่เสียอีกเราเคยรู้บ้างไหมเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเราไม่รู้หรอกเนี่ยอัลลอฮ์ใกล้เราถึงขนาดที่อะไรเส้นเลือดนะเส้นเลือดชีวิตของเรานะอัลลอฮ์ใกล้กับเราถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์ใกล้กับเราถึงขนาดนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้กับเราถึงขนาดนี้เวลาที่เราจะไปทำความผิดสักหนึ่งอย่างนะท่านพี่น้องต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เห็นกับเราแบบใกล้มากด้วยกับหลักฐานที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัลอาลักอายะห์ที่14แล้วก็ด้วยกับหลักฐานที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราในซูเราะห์กอฟอายะห์ที่16 1ต้องมีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองละอายต่อใครหนึ่งเรามีความละอายต่ออัลลอฮ์แล้วนะสองละอายกับเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำหน่อยจะหมดเวลายังยี่สิบแล้วอัลลอฮ์38มาละเลิกกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวเราเลิกเที่ยงอินชาอัลลอฮ์แล้วก็มันอาซานกี่โมงนะประมาณ7หรือ8นาทีแต่พี่น้องเดี๋ยวเราละหมาดซุรีร่วมกันนะครับแล้วก็แยกย้ายมีอาหารด้วยใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์มีที่ไหนจะดีแบบนี้เนี่ยมีไหมมี
แต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้ริซิกีมาเรียนได้ผลบุญอิ่มทั้งอะไรอิ่มทั้งอกอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะข้อที่2ข้อแรกเรารู้ละเรามีการละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2จะต้องมีความละอายต่อใครยี่ส่วนแล้ว2มีความละอายต่อบรรดามะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาจากรัศมีสร้างมาจากนูรสร้างมาทําอะไรมะลาอิกะห์เมื่อกี้อยู่ในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาใช่มั้ยศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ใช่มั้ยนี่มะลาอิกะห์เราจะต้องอายต่อบรรดามะลาอิกะห์เพราะมะลาอิกะห์อัลลอฮ์สร้างมาให้มีหน้าที่ของแต่ละท่านแตกต่างกันออกไปมาลิกินมูดมาทำหน้าที่เรื่องอะไรนะดูแลเรื่องความตายเลยจะเอาชีวิตใครเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้กับใครมาลิกินมูดมุงกัดนักกิดล่ะมีรับหน้าที่อะไรสอบสวนมาสอบถามใครสอบถามคนที่เสียชีวิตไปหลังจากที่ตายจากโลกดุนยาไปแล้วนั่นคือหน้าที่ของท่านนะแล้วก็มาลาอิกะห์แต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยจะเรียกว่าแต่ละท่านละกันแต่ละท่านบางทีใช้คำศัพท์พนามที่ผิดเรียกมาลาอิกะห์2คนมันก็ไม่ใช่เพราะคนเนี่ยใช้กับอะไรกับมนุษย์บางทีเราหลุดปากพูดไปเรียกเป็นท่านละกันมาลาอิกะห์เนี่ยท่านพี่น้องทุกท่านที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้มามีหน้าที่ให้มาอะไรครับให้มารับใช้ในคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาลาอิกะห์จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถามว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถามว่าเห็นเรามั้ยในการกระทําเห็นเพราะฉะนั้นบรรดามาลาอิกะห์ที่จะต้องมาอยู่ใกล้เราเนี่ยมาดูแลตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องที่มาจดบันทึกความดีกับเรามีอยู่กี่ท่าน2ท่านท่านแรกอยู่ท่านอีก2อยู่ซ้ายมือขอหลักฐานหน่อยครับฮะขอหลักฐานหน่อยครับหลักฐานอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในซูเราะห์อะไรล่ะผมจดมาไว้เนี่ยจำซูเราะห์ไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอิซยะตะลักกัลมุตะลักกียานอานิลยามีนวะอานิชชิมาลกออีดอันนี้คือหลักฐานอันนี้คือหลักฐานที่เราบอกว่ามาลาอิกะห์มาดูแลเรามาจดบันทึกกับเรามีมาลาอิกะห์2ท่านท่านหนึ่งอยู่อะไรยามีนอยู่ทางข้างขวาหน้าที่นี้เนี่ยบรรดามุฟัสซิรินก็ได้บอกกับเราคือการมาจดบันทึกการกระทําความดีให้กับเราอยู่บัญชีนี้อยู่ทางด้านขวาวะอานิชิมาลิกออีดแล้วก็บัญชีทางด้านซ้ายชิมานเนี่ยแปลว่าอะไรทางข้างซ้ายมาลาอิกะห์ท่านนี้ก็จะมาดูแลมาจดบันทึกเรื่องของความผิดที่เราทำไปแต่ละคนท่านพี่น้องมาลาอิกะห์มาอยู่ขนาบเรา2ท่านฮะจีซอลาห์มีกี่ท่าน2ท่านคนแต่ละคนมี2ท่านทุกคนนี้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ 7,000 กว่าล้านคนคูณ2แล้วมาลาอิกะห์ที่ทำอย่างอื่นอีกล่ะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถามว่าต้องศรัทธาไหมต้องศรัทธาต้องมีความละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์ไหมต้องมีถามว่าด้วยกับหลักฐานที่อัลลอฮ์ว่านะเดี๋ยวผมจะเปิดดูว่าในซูเราะห์อะไรเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวบอกหลังจากที่นี่ไปแล้วกันจดอายะห์มาแต่ว่าลืมจดซูเราะห์แต่หาได้แป๊บเดียวท่านพี่น้องที่รักครับอิซยะตะลักกัลมุตะลักกียานอานิลยามีนวะอานิชชิมาลกออีดอันนี้คือหลักฐานที่บอกว่าเราจะต้องมีความละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์เพราะบรรดามาลาอิกะห์จะคอยจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วก็ความชั่วของเรานั่นคืออายะ1อายะที่1ส่วนอายะที่2มีอีกไหมท่านพี่น้องแค่อายะเดียวถ้าเป็นหลักฐานอายะเดียวจากกุรอานจริงๆมันก็ควรจะพอแล้วใช่ไหมแต่อัลลอฮ์กล่าวไว้เยอะในอัลกุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรอมันกาตีบินยะอะลัมูนมาตะฟะอลูนอันนี้คือหลักฐานนะ
หลักฐานอินนะวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนแท้ที่จริงพวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยมีผู้ที่ดูแลรักษาอยู่พวกเราเนี่ยกำลังถูกดูแลถูกรักษาอยู่จากใครจากอัลลอฮ์รักษาอะไรเราเนี่ยทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องดูสิและเสียตังค์ไหมอัลลอฮ์รักษาเราเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยอัลลอฮ์รักษาเรารักษาโดยการหายใจไปวันละกี่ลิตรใช้ของอัลลอฮ์ไปอัลลอฮ์คิดตังค์ไหมไม่คิดตังค์กินข้าวของอัลลอฮ์ไปกี่ตันไม่รู้เท่าไหร่กินน้ำของอัลลอฮ์ไปกี่พันลิตรก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลือดที่มันไหลหมุนเวียนในตัวของเราหัวใจของเราที่มันเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่เงี้ยตึกใครเป็นผู้บริหารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บริหารและก็ดูแลอัลลอฮ์คิดตังค์ไหมไม่ได้คิดสักกระบาทเดียวให้มีแต่ให้เอางี้ดีกว่ามีแต่ให้บ่าวผู้ที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคนๆหนึ่งเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แบบดื้อด้านแบบสุดๆอัลลอฮ์ยังให้เลยนะอัลลอฮ์ยังให้อัลลอฮ์บอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถูกรักษาอยู่กิรอมันกาตีบีนแล้วก็มีบรรดามลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเนี่ยมาเป็นอะไรอยู่กาตีบีนกะตะบะกาตาบ้ามาจากคำว่ากาตาบ้ายักตูบูแปลว่ากาติบินมาบันทึกมาจดแต่ละคนนะท่านพี่น้องที่รักครับมีปากกาฮะจีซอละก็มีปากกาของฮะจีซอละมาไลกะวันนี้มาไลฟ์สดที่นี่นะฮะจีซอละทำความดีจดบันทึกเลยวันนี้ที่เท่านี้เท่านี้วันนั้นละเอียดยิบลงไปในไหนบัญชีข้างขวาของฮะจีซอละกิรอมากาติบินนั่นอัลลอฮ์บอกกับเราในสุรอิมฟิตอร์อายะที่10 11 12ยะอะลามูนมาตะฟะอลูนอัลลอฮ์รู้ยะอะลามูนอัลลอฮ์รู้นมาตะฟะอลูนในสิ่งที่พวกท่านทำอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกท่านทำเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็รู้มาลาอิกะห์ที่มาทำหน้าที่ในการจดบันทึกในตัวเราก็รู้เพราะฉะนั้นในตัวเราทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ที่อัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ไม่รู้คำตอบคือไม่มีเพราะอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานอีกในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่36อินนัสซะมะวัลบะศรวัลฟุอาดกุลลุอูลาอิกะกานอันฮุมัสอูลานี่อัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์อัลอิสรออินนัสซะมะแท้ที่จริงการได้ยินของเราใบหูเนี่ยใบหูตัวนี้ไม่อะไรบางคนอาจจะแปลว่าใบหูไม่ใช่การได้ยินของเราไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าใบหูนะแปลว่าการได้ยินของเราอัลลอฮ์บันทึกไหมวันนี้ไปฟังอะไรมั่งไปฟังวันหนึ่งกี่คำพูดถ้าพี่น้องจำได้ไหมบางทีเราก็ตั้งใจฟังบางทีเราก็ไม่อยากจะฟังบางทีมันก็มายัดเยียดให้เราฟังเจอไหมเยอะถ้าพี่น้องต้องทำเลยทุกวันเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่บางทีเราต้องขยันนะต้องขยันอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเส้นเนี่ยมันเจอประจำเลยเนี่ยไอ้เส้นคู่ขวาเนี่ยแต่ก่อนผมเคยพูดนะไอ้รถชัยฏอนรู้ไหมรถชัยฏอนคำนิยามรถชัยฏอนคือรถอะไรรถสองแถวเดี๋ยวสองแถวก็มาเข้าซอย39มุฮัมมัดก็แย่แต่นะผมพูดมาสมัยโอ้โหตั้งแต่โอ้โหนานมากเลยเป็น10ปีแล้วทุกวันนี้ถามว่าเลิกยังถ้าพี่น้องดูนะเด็กนักเรียนตอนเย็นๆตอนมันเลิกเรียนน่ะมันไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรกับพวกมันดีสามัญสำนึกเนี่ยจะบอกตามตรงเนี่ยมันตามจริงๆเลยคือเพลงอะถามว่าจริงๆเพลงบาปไหมถ้ามึงจะฟังเนี่ยนะมึงจะเปิดฟังดังๆลั่นๆเนี่ยมึงทำไงมึงไปเปิดที่บ้านเลยไปฝังอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มึงไปฟังของมึงคนเดียวถ้าพี่น้องเห็นไหมบ้านผมนะเสาร์อาทิตย์ประจำเลยบ้านอยู่ริมถนนน่ะบางทีมามันวิ่งเสาร์อาทิตย์มันวิ่งไปน้ำตกไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องว่าลูกหลานใครของเราทั้งนั้นเลยเพราะไอ้รถที่วิ่งผ่านนะท่านพี่น้องรถกาเฟตหรือรถมุสลิมรถมุสลิมไอ้รถชัยฏอนเสียงดังลั่นเลยนะท่านพี่น้อง
ท่านพี่น้องเวลามันเปิดนะท่านพี่น้องลองมันเปิดเห็นรถมันเปิดไหมท่านพี่น้องเดินผ่านไปนะหัวใจมันแบบตึกดูมันเปิดท่านพี่น้องว่ามันเปิดขนาดที่หัวใจของเรามันสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันกระเด้งสะเทือนขนาดไหนท่านพี่น้องคิดว่ามันแรงไหมพูดแล้วก็พูดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มีกันอยู่แบบเนี้ยมีกันอยู่แบบเนี้ยสังคมมุสลิมของเราก็แย่วัยรุ่นวัยเราเข้าใจวัยรุ่นถามว่าผมก็ผ่านวัยรุ่นมาแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยโอ้โหท่านพี่น้องมันก็ต้องไอ้นี่กันนิดนึงนะต้องมีความละอายกันนิดนึงทุกวันนี้เปิดกันโจ่งครึ้มเลยไม่มีใครว่าใครบางคนเนี่ยเขียนรถด้วยว่าเป็นรถมุสลิมรู้ด้วยนะคือมึงไม่ต้องบอกกูหรอกกูเห็นรถกูก็รู้แล้วมึงมุสลิมไม่ไอ้ล่อกับไอ้มัดไม่อะไรกันนั่นแหละเนี่ยสังคมมุสลิมเราเป็นแบบเนี้ยเตือนได้ไหมเราก็ต้องเตือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบเนี้ยใครแย่มันจะบอกให้ท้ายที่สุดใครแย่ไอ้ลูกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะไอ้รถคันใดก็แล้วแต่ที่ลูกเรามันขึ้นรถไปโรงเรียนถ้ารถคันนี้มันเปิดเสียงเพลงดังนะไม่ว่าจะเป็นตอนรับไปส่งโรงเรียนหรือรับกลับมาบ้านท่านพี่น้องหารถคันอื่นถ้าวิ่งไปส่งเองได้นะไปเลยไปเองพอท่านพี่น้องไปนั่งรถมันนะท่านพี่น้องประสาทหูลูกเรานะผมว่าเสียก่อนที่จะจบลูกเราอ่ะอันตรายนะและอะไรที่เสียไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับประสาทนะประสาทเส้นตาประสาทหูประสาทอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเสียไปแล้วนะด้วยการกระแทกกระทันของเสียงเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันทำให้เสื่อมแล้วมันกลับมาได้ไหมล่ะเวลาจะมาอายุมารุ่นเราเนี่ยจะมาฟังเรื่องศาสนาไปหมดแล้วประสาทหูฟังได้ยินไหมล่ะไม่ได้ยินแล้วอันนั้นก็อยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าไอ้สิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นทรงเห็นการกระทำพฤติกรรมการกระทำของเราอยู่อินนัสซะมาวัลบะศอรสายตานะสายตาของเราที่เราไปมองอะไรหลากหลายนะวัลฟุอาดหัวใจของเรากุลลูอูลาอิกะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่พูดมาหูดวงตาหัวใจกานะอันฮูปรากฏว่ามันจะไปเป็นมัสอูลามัสอูลาแต่พี่น้องทำไมในอายะนี้อัลลอฮ์ไม่พูดนี่อัลลอฮ์ทำไมถึงไม่พูดปากเพราะอะไรเพราะปากในแต่ละคนในท่านพี่น้องที่รักครับปากของเราเนี่ยมันเป็นไงแต่พี่น้องดูคนนี้กับนันนกไหมล่ะกำลังดังเลยดังไหมกับนันนกอ่ะเขาถามว่าเฮ้ยมึงไปบงการฆ่าเขาเปล่าทั้งที่หลักฐานมันชัดมันจะพูดว่าไงถ้าให้ปากมันพูดมันจะพูดว่าเปล่าไม่ได้ทำหรอกถ้าให้ปากมันพูดเนี่ยถ้ามันให้ปากมันเป็นคนที่ไปติ่งนะหรือว่าไปร้องขอเนี่ยมันก็จะปฏิเสธโดยทันทีถ้าพี่น้องเคยเห็นโจรไหมล่ะนะเวลาเราจับมันได้เฮ้ยของผมนี่แม่พูดแล้วก็มันก็ขึ้นมอเตอร์นะมอเตอร์ฉันพี่น้องเห็นมอเตอร์ไหมมอเตอร์เนี่ยเราก็เอามาตั้งเอาไว้นะเอามาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปรดน้ำต้นไทรที่ติดสปริงเกอร์ขโมยของเราไปมันเอาเลื่อยมาตัดนะมันเลื่อยมาตัดท่อไปแล้วมันก็ยกมอเตอร์ไปไอเราก็ไปตอนเย็นๆเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะไปเปิดรดน้ำไทรตอนเย็นๆใช่ไหมเราก็ไปเปิดแอร์สเปิร์ตได้เขาเรียกอะไรนะสวิตช์น่ะไปเปิดสวิตช์ดูเปิดว่าทำไมแม่นไม่หมุนวะเพราะมันอยู่ข้างในเราเอาไอ้นี่ครอบไว้อยู่หายไปแล้วเหลือแต่ข้างนอกทำไมมอเตอร์เรามันไม่หมุนสรุปแล้วมือดีตัดเอาไปตัดหัวท้ายแล้วก็ยกไปไหนก็ไม่รู้หายไปซื้อมา 3,700 โมโหก็โมโหไม่รู้ทำไงจะเจอตัวก็หน่อยก็ไม่ได้แล้วซื้อมาใหม่ๆท่านพี่น้องใช้ยังไม่ถึงจะปีเลยนะเราประคบประหงมอย่างดีเลยนะเอาอะไรนะซื้อกะละมังอ่ะพูดถึงกะละมังอ่ะนะกะละมังน่ะกะละมังปกติท่านพี่น้องซื้อกะละมังใหม่ใหญ่ท่านพี่น้องจะมาตัดให้รั่วไหมไม่ใหม่อ่ะไม่ต้องนี่เราเอามาตัดเพื่อที่จะไปครอบมันให้มันรับสายตาคนมันก็ไปดึงกะละมังของเราออกแล้วมันก็ตักมอเตอร์ของเราไปพูดแล้วมันแหม
เดือดผมบอกต้องพี่น้องตำรงตอนไปเจอตอนที่แรกนะเดือดเดือดเลยแหละแต่ทำอะไรไม่ได้หาตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่ซื้อมาใหม่มาทดแทนใหม่อีกแล้วไม่รู้จะโดนยกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่ไกลมากหรอกเขาก็หายกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เครื่องผมเครื่องแรกหรอกท่านพี่น้องที่รักครับอ๋อคนเราเนี่ยมันหม้อมิเตอร์น้ำอ่ะมันยังรักกันเลยมันจะละกอกันขั้นสุดแล้วนะถ้าวันนี้เราไม่เป็นหูไม่เป็นตากันทุกอย่างเดี๋ยวมันเวลามันมาเข้าบ้านเวลาขโมยมันรักอ่ะผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าขโมยเวลามันมารักเวลาเราถามเฮ้ยเอากูไปปะเนี่ยมันจะตอบว่าเปล่าทั้งที่เราก็มีกล้องCCTVจับมันอยู่เนี่ยหลักฐานมึงตัดของกูไปเนี่ยมันก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่เอามีความละอายไหมไม่มีความละอายไม่มีอะไรไม่มีความละอายต่ออัลเลาะห์ไม่มีความละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์จึงทำอะไรตามอำเภอใจตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำ3ละอายต่ออัลเลาะห์ละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์ละอายต่อใครเราอยู่กันในสังคมหมู่มากเนี่ยละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเรียกอัลฮัยาอูมินันนาสละอายต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนมนุษย์ที่เราอยู่กันเป็นสังคมหมู่มากเนี่ยท่านพี่น้องเราก็จะต้องมีความละอายต่อสังคมมีความละอายต่อผู้คนทั่วไปเราจะนึกทำอะไรก็ไม่ได้ทุกวันนี้เราจะมาคิดว่าเอ้ยทำไมฉันทำอะไรของฉันได้ไม่เป็นไรฉันไม่เดือดร้อนใครไม่ได้นะถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องเราทำไปแล้วบางคนอาจจะบอกว่ามีเรื่องนึงที่ผมเคยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเหล่านานแล้วเป็น10ปีแล้วสมัยทำนาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขานั่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาผู้หญิงอ่ะนั่งซ้อนท้ายมาหัวก็ไม่คุมผมก็เรียกนะผมเรียกนะเรียกก็คืออยากจะเตือนอยากจะเตือนเรียกมาก็คือเตือนบังเอาใครมานั่งเนี่ยทำไมแต่งตัวไม่มิดชิดไม่คุมหัวไม่ปิดเอารองเอาร้อก็โดนด่ามาทีนึงก็หน้าแงไปทีนึงก็ว่ามานะก็หน้าเจือนก็เรียกหน้าเจือนนะเขาก็บอกว่าอะไรทำไมมายุ่งอะไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเขาจะใส่ขาสั้นแล้วมันไปหนักหัวใครนี่เขาก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนนี้มีความละอายต่อมนุษย์ไหมไม่มีความละอายต่อมนุษย์เพราะประเด็นนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะท่านพี่น้องมันกำลังเขาเรียกเป็นไวรัลเป็นกระแสในสังคมจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกมันเรื่องของแกล่ะฉันจะทำของฉันจะใส่ชุดฟิตแบบนี้ฉันจะใส่กางเกงขาสั้นฉันจะแต่งตัวไม่คุมหัวยุ่งอะไรของแกรวยความเป็นจริงอ่ะแต่ตามกฎหมายผิดไหมเราไม่มีสิทธิ์เลยนะในการเอ้ยจะไปแต่งตัวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแสดงว่าคนนี้เขามีความละอายต่ออัลลอฮ์ไหมไม่มีมีความละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์ไหมไม่มีมีความละอายต่อมนุษย์ไหมไม่มีเพราะแต่คนถ้าไม่มีความละอายต่ออัลลอฮ์ไม่มีความละอายต่อมาลาอิกะห์ไม่มีความละอายต่อคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับสัตว์ดีกว่าท่านพี่น้องเคยไปพัทยาไหมผมเคยไปนะเคยไปคนไทยเรานี่แหละเขารักหมารักแมวนะคนไทยเนี่ยเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาก็เอาหมาเอาแมวจูงไปที่ชายหาดใส่เสื้อให้หมาแต่ตัวเองใส่เสื้อให้สัตว์หมาเนี่ยแต่พี่น้องปกติเราไม่ต้องไปใส่ให้มันก็ไม่ต้องมีอะไรมันก็อยู่ของมันนะเพราะมันเป็นตอบีอัตธรรมชาติของมันก็ไปตัดนะพยายามตัดนะไปเย็บนะแต่พี่น้องเสื้อหมาเนี่ยแต่พี่น้องไม่ใช่ถูกๆนะผมบอกก่อนนะแพงนะตัดมาใส่ขาให้มันเข้าล็อกมันจะได้ไม่อึดอัดนู่นนี่นั่นไปใส่ให้มันไปเดินจูงมันแต่คนที่เดินจูงมันใส่ไหมไม่ใส่อะไรเลยนั่นคือข้อแตกต่างนั่นคือข้อแตกแสดงว่าอะไรไม่เกรงใจอัลลอฮ์ไม่เกรงใจมาลาอิกะห์ไม่อายต่ออัลลอฮ์ไม่อายต่อผู้คนไม่อายอะไรต่อทั้งสิ้นเลยและที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีความละอายต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่มีความละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์ถ้าไม่มีความละอายต่อผู้คนข้อที่4เนี่ยท่านพี่น้องถ้าไม่มีความละอายตัวนี้เนี่ยจบแล้วไม่มีความละอายต่อตัวเองอัลฮัยาอูมินันนัฟซีต้องมีความละอายต่อตัวเองเพราะฉะนั้นใน4อย่างในความละอายเนี่ยท่านพี่น้องต้องมีนะเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ต้องมีทั้ง4อย่างละอายต่ออัลเลาะห์นะละอายต่อบรรดามาลาอิกะห์นะละอายต่อผู้คนนะจะทำอะไรก็ต้องคิดด้วยคนเขาเห็น
คนเขาเห็นละอายต่อตัวของเราเองให้เราคิดอยู่เสมอว่าถามว่าทำไมเราต้องละอายต่อตัวของเราเองคำตอบอัลอิห์ซานอ้าวอัลอิห์ซานแปลว่าอะไรจะจบละอัลอิห์ซานอ้าวอัลอิห์ซานใครให้คำนิยามใครบอกความหมายได้บ้างฮะได้ไหมอ้าวอัลอิห์ซานไม่รู้ล่ะทำไมตอบอัลอิห์ซานไม่ได้ไม่เลือกอ่ะอัลอิห์ซานอัลลอฮ์เห็นเรายังไงแค่นี้เหรออัลลอฮ์เห็นเราอันอ้าวอันตะอบูดัลมาฮุอัลอิห์ซานอัลอิห์ซานคืออันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอันตะอบูดะฮ์ให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตะอบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับที่เราได้เห็นอัลลอฮ์ให้เราอิบาดะห์ทุกเรื่องจะทำอะไรจะกินให้นึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราจะเรียนอัลกุรอานอัลลอฮ์เห็นเราจะเข้าห้องน้ำอัลลอฮ์เห็นเราจะละหมาดอัลลอฮ์เห็นเราหมดเลยฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นพระองค์พระองค์ทรงเห็นไหมเห็นทุกพฤติกรรมการกระทำของเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นหลักอัลอิห์ซานที่เราเรียกภาษาบ้านเราก็เรียกหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมพี่น้องต้องมีหลักคุณธรรมนะเวลาเราไปถามว่าหลักคุณธรรมคืออะไรไม่รู้อัลอิห์ซานเพราะอัลอิห์ซานนบีสอนไหมสอนในหะดีษไหนอัลลอฮุอักบัรกะบีรอมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์ดุลลอฮ์ต้องมีการทำประกาศนียบัตรมอบให้ใช่ต้องมีก็คืออัลอิห์ซานนะอัลอิห์ซานหะดีษญิบรีลที่มาสอบถามนบีให้นบีสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอัลอีมานอัลอิสลามอัลอิห์ซานนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทําให้หัวใจของพวกเราทุกคนเป็นหัวใจที่มีความคูชัวมีความนอบน้อมมีความละอายต่อความผิดมีความละอายต่อการที่จะทำความผิดขออัลลอฮ์ทรงปกปักรักษาหัวใจพวกเราทุกๆคนให้เป็นหัวใจที่ดีงามให้เป็นหัวใจที่รักในเรื่องของศาสนาของอัลอิสลามนะอัลลอฮุมะอามีนญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวันนี้จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์